สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมตัวล้อลาย Copy HRE นะครับผมเป็นรุ่น F013 นะครับ F013 นี่ไม่ใช่เป็นรุ่นของ HRE นะแต่เป็นรุ่นของงานตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้องาน TNP รุ่น F013 ล้อเบา4 Forming ขอบ18นะครับตัวนี้กว้าง 8.5 ออฟ38นะครับเป็นสเปค5/113นะครับสามารถใส่ได้กับรถ5/112และ5/114นะครับผมตัวนี้มีกันสั่นด้านหลังจะเป็น 73.1 นะที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นสีดำด้านเหลือบเงานะครับเป็นสีดำด้านแต่มีความเหลือบเงานะไม่ใช่ว่าเงานะเป็นสีดำด้านเหลือบเงาล้อเบา 4 Forming ขอบ18นิ้วนะครับมิติก้านก็โคตรสวยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าของมีน้อยมากๆนะครับกับมิติแบบนี้นะครับทรงอย่างนี้ตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นล้อ 4 Forming อยู่ตรงนี้ชัดเจนนะครับนี่เป็นล้อเบานะครับล้อจะเป็นลายเขาเรียกว่าก้านอะไรเดียวก้านวายไหมแล้วแต่ลูกค้าเรียกได้เลยนะครับแต่ผมขอเรียกเป็น F013B แล้วกันนะครับดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับตัวล้อจะเป็นโมเดล F013B นะครับถ้าใน Facebook หรือว่าใน YouTube ลูกค้าแจ้งผมเป็น F013B ก็ได้นะครับขอ18 8.5 ออฟ38 5/113นะครับ 73.1 ก็คือกันสั่นนะครับสีจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่มีความเหลือบเงานะครับตัวล้อโคตรสวยตัวจริงคือแบบสวยมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูล้อใกล้ๆอีกทีนึงนะตอนนี้ผมให้ดูรอบๆตัวล้อล้อเป็นล้อรีดนะครับจะมีระยะเบานะครับด้านหลังก็มีดุมหลบลุมหลบเข้าไปในแบบเขาเรียกว่าถ้าใส่อะแดปเตอร์หรือการสั่นหรืออะไรพวกนี้ร่องพวกนี้มันจะทำหน้าที่หลบรูน็อตล้อได้ระดับหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะมีให้เห็นชัดนะครับว่าเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่งล้อเบานะครับสเปคบอกทุกอย่างครบนะครับเดี๋ยวไปดูล้อกันดีกว่านะครับใกล้ๆเลยปะมาต่อกันที่ตัวล้อตัวนี้นะครับตัวนี้มีฝากลางให้นะครับตอนฝากลางเนี่ยลูกค้าสามารถจะใส่เป็นฝากลางอะไรก็ได้นะจะสั่งใน Shopee หรือจะสั่งในไหนก็แล้วแต่นะครับเลือกมาแปะสติกเกอร์ได้เลยนะครับแต่ที่เขาแถมมาจะเป็นล้อเป็นของ HRE นะครับตัวดุมจะเป็น5/113นะครับผมที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับสามารถใส่ได้กับ5/112และ5/114นะครับตัวก้านนะครับจะเป็นมิติก้านเรียวสวยนะครับมีความหนาเลยนะครับมีความหนาก้านจะเป็นมิติการออกแบบที่มีสเต็ปชั้นหลายสเต็ปอยู่นะมีองศาเอียงข้างที่1องศาเอียงข้างในที่2มีร่องรับด้านในอีกคือแบบว่ายังไงอะตัวก้านมีมิติหลายมิติมากนะครับแค่ตัวก้านนะครับตัวมิติตัวก้านนะครับมีมิติยกนิดนึงนะไม่ตรงนะครับเป็นก้านแบบองศายกโค้งนิดนึงนะครับเนี่ยโค้งนะครับแล้วก็มาจนถึงตัวขอบด้านนอกของล้อเลยนะก็จะเป็นลายตัวขอบเนี่ยจะชนกับขอบล้อด้านบนเลยนะแล้วก็จะเรียบไปเลยนะนะสีเนี่ยจะเป็นสีดำด้านเหลือบเงานะเป็นสีโทนดำด้านนะแต่มันมีความเหลือบเงานะเหลือบเงาก็คือถ้าเรามองอีกมิตินึงมันก็จะแบบเห็นแบบเฮ้ยมีความเหลือบๆนะแต่มันยังเป็นโทนดำด้านนะตรงนี้ก็มีการออกแบบร่องเบาๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นล้องานเทียบลาย HRE นะครับผมแล้วก็ตรงร่องตรงนี้มีอะไรไหมก็มีเหมือนมิติเล่นๆอ่ะเป็นลูกเล่นของเขานะครับตรงนี้ก็ได้อยู่นะสวยอยู่ความลึกตรงนี้นะครับประมาณ 1.5 นิ้ว 1.5 นิ้วได้เลยนะครับลึกอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อสไตล์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะใส่รถ Honda Toyota หรือว่า Benz ใส่ได้หมดนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับราคาล้อตัวนี้นะ 18,500 บาทนะครับตอนนี้เป็นราคาตั้งที่ยังไม่ได้เป็นโปรโมชั่นนะครับ
ถ้าลูกค้าสอบถามเข้ามาก็ลองดูว่าณเวลานั้นมีราคาโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกับราคา 18,500 บาทสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับผมเบอร์โทรด้านบนขวามือ094-540-9999สวัสดีครับสวยสวยจริง Perfect.